กสทช.เป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดสรรกำกับคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนความมั่นคงของรัฐและประโยชน์สาธารณะแต่ว่าผลการทำงานที่ผ่านๆมามีทั้งประเด็นการควบรวมกิจการทรูและดีแทคการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกที่ใช้เงินไปกว่า600ล้านบาทและข้อสังเกตว่าประธานกสทช.ใช้เวลากว่า 25% ของเวลางานทั้งหมดบินไปดูงานต่างประเทศเป็นประเด็นที่สังคมตั้งคำถามมาตลอดรวมถึงคำถามที่ว่าประธานกสทช.และคณะกรรมการกสทช.มีเงินเดือนจากการทำงานมากเท่าไหร่และทำไมเราถึงยังไม่มี SMS แจ้งเตือนภัยพิบัติไม่มีการป้องกันมิจฉาชีพที่โทรมาก่อกวนแทบทุกวันปัญหานี้มันติดขัดเพราะอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นความผิดปกติได้หรือไม่ติดตามทั้งหมดได้ในรายการ Key Message ครับหลายสิบปีก่อนเทคโนโลยีโทรคมนาคมของไทยพัฒนาตามกระแสโลกเรื่อยมาตั้งแต่ยุคโทรเลขสู่โทรศัพท์เครือข่ายวิทยุไปจนถึงโทรทัศน์โดยมีการดูแลโดยกรมไปรษณีย์โทรเลขแต่ว่าหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่ปี2475เกิดการยุคกรมไปรษณีย์โทรเลขโอนกิจการเป็น2 ส่วนครับคือสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากทช.และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติหรือว่ากสช.ต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งตามพรบ.การจัดสรรคลื่นความถี่พ.ศ. 2553บังคับให้รวมกทช.และกสช.เข้าด้วยกันกลายเป็นสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.เดิมทีคณะกรรมการกสทช.มีทั้งหมด11คนครับแต่ว่าปัจจุบันลดเหลือ7คนโดยเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆทั้งหมดที่ล้วนมาจากการเลือกตั้งของสว.ซึ่งตัวสว.เองก็มีที่มาจากการคัดเลือกของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.อีกทอดหนึ่งเมื่อพูดถึงงบประมาณพรบ.กสทช.ปี2551กำหนดให้กสทช.เป็นหน่วยงานที่จัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมจากคลื่นความถี่ซึ่งเป็นสมบัติสาธารณะสามารถหาค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการก่อนที่จะส่งเข้ากระทรวงการคลังและตั้งงบประมาณตัวเองได้ซึ่งถ้าดูจากงบประมาณปี2566จะพบว่ามีมากถึง 6,271 ล้านกับอีก 250,400 บาทในเดือนมิถุนายนปีก่อนคณะรัฐมนตรีเพิ่งมีมติเห็นชอบปรับขึ้นเงินเดือนของบอร์ดกสทช.ส่งผลให้สำนักงานมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับคณะกรรมการกสทช.ทั้งหมด7คนต่อปีละ 28.6 ล้านบาทเลยครับการปรับเงินที่ว่านั้นก็ควบรวมทั้งค่าตอบแทนเงินเดือนแบบเหมาจ่ายเพิ่มค่าเสียโอกาสในการดำรงชีพเพราะว่าห้ามไปดำรงตำแหน่งหรือว่าประกอบกิจการใดๆที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมที่กฎหมายระบุไว้ถ้าสรุปรวมนะครับประธานกสทช.ได้ค่าตอบแทนมากถึง 361,167 บาทค่าเสียโอกาสอีก 89,667 บาทรวมแล้วมีรายรับต่อเดือนนะครับ 450,834 บาทนี่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างประเทศอีก 335,580 บาทเท่ากับว่างบประมาณที่ถูกใช้กับประธานกสทช.ตกเดือนละประมาณ 786,414 บาทครับส่วนคณะกรรมการกสทช.ได้ค่าตอบแทน 289,167 บาทค่าเสียโอกาสอีก 71,667 บาทมีรายรับรวมทั้งสิ้นต่อเดือนนะครับ 360,834 บาทก็ยังไม่นับรวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่ต่างประเทศอีก 269,000 บาทเท่ากับว่างบประมาณที่ถูกใช้ไปกับคณะกรรมการกสทช.ตกเดือนละประมาณ 629,834 บาทต่อคนนะครับนอกจากค่าตอบแทนรายเดือนกับค่าใช้จ่ายอื่นๆที่รวมแล้วเกือบล้านบาทนะครับสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.คนปัจจุบันก็ถูกตั้งคำถามเรื่องความเหมาะสมในการเดินทางไปดูงานต่างประเทศบ่อยครั้งเพราะว่าในการประชุมสภาเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมารัชนกศรีนอกส.ส.พรรคก้าวไกลได้ตั้งข้อสังเกตว่าประธานกสทช.เดินทางไปต่างประเทศด้วยงบประมาณของกสทช.มากกว่า121วันในขณะที่ดำรงตำแหน่งได้ประมาณปีกว่าหรือว่า470วันคิดเป็น 25% ของเวลาทำงานทั้งหมดทำให้กิจการวาระการประชุมต่างๆของกสทช.ถูกเลื่อนบ่อยครั้งครับเธอกล่าวด้วยครับว่าตลอด1ปี3เดือนที่ผ่านมามีการเดินทางไปต่างประเทศถึง15ครั้งใช้งบประมาณ 45.8 ล้านบาทแม้จะมีข้อโต้แย้งออกมานะครับว่ามีการใช้งบประมาณเพียงแค่ 7.5 ล้านบาทโดยบอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของประธานกสทช.ไม่นับผู้ติดตามแต่เธออยากให้กสทช.ออกมาชี้แจงงบประมาณในการเดินทางไปต่างประเทศทั้งหมดให้ชัดเจนกว่านี้ครับ
ไม่เพียงเท่านี้ครับรัชนกยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเราด้วยครับว่ามีแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์ออกนามนำข้อมูลเที่ยวบินของประธานกฟทช.มาให้กับตนข้อมูลนี้เผยให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่13เมษายนถึงวันที่9กันยายน2566รวมเป็นเวลา1ปี4เดือนเดินทางไปต่างประเทศ17ครั้งคิดเป็น132วันและใช้งบประมาณของสำนักงานกฟทช.ไปกว่า49,718,960 บาทตายรัฐวิริยะสิริกุลรักษาการเลขาธิการกฟทช.ได้ออกมาชี้แจงประเด็นนี้นะครับว่าตัวเลขกว่า40ล้านบาทนั้นไม่เป็นความจริงครับเช่นเดียวกับที่ประธานกฟทช.ชี้แจงในสภาเพียงแค่ว่าเรื่องสุดท้ายคือเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศผมจะขอให้ฝ่ายสำนักงานและฝ่ายงบประมาณซึ่งดูแลภาระงานของผมในฐานะประธานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเป็นผู้ชี้แจงเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ผ่านมาในอดีตรวมถึงเหตุผลว่าการเดินทางไปต่างประเทศของประธานและคณะกรรมการกฟทช.เป็นไปตามที่ประเทศไทยได้รับมอบหมายจากครม.ให้ออกไปหาเสียงเพื่อรับสมัครเป็นกรรมการสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือว่า ITU ในฐานะประธานกฟทช.ที่เป็นผู้แทนไทยจึงต้องออกไปหาเสียงตามที่ ITU เป็นผู้เชิญแต่รัฐยังระบุอีกครับว่าเพราะ2ปีก่อนติดเรื่องโควิดครับเลยไม่สามารถที่จะเดินทางได้เพราะทาง ITU กลับมาจัดงานเลยมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปร่วมประชุมทุกอย่างเป็นไปตามหลักการค่าใช้จ่ายก็เป็นไปตามที่กฤษฎีกาที่รัฐบาลกำหนดไว้ไม่มีการเบิกจ่ายนอกเหนือและเบิกต่ำกว่าสิทธิ์ด้วยซ้ำแม้ว่าเราจะเห็นว่างบประมาณของกฟทช.มีจำนวนมหาศาลมากกว่าหลายกระทรวงนะครับแต่อาจยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาระบบที่ประชาชนมักพูดถึงและให้ความสนใจอยู่เสมอกับเรื่อง SMS แจ้งเตือนหรือว่าเซลล์บอร์ดแคสต์ระบบส่งข้อมูลโดยตรงจากเสาสัญญาณไปสู่โทรศัพท์มือถือทุกเครื่องในพื้นที่ที่ให้บริการพร้อมกันในครั้งเดียวโดยจะแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆเช่นภัยพิบัติทางธรรมชาติไฟไหม้น้ำท่วมแผ่นดินไหวสึนามิรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์อย่างการก่อจลาจลหรือว่าเหตุการณ์กราดยิงตอนนี้หลายชาติมีการใช้ระบบแจ้งเตือนนี้แล้วครับแต่ว่าประเทศไทยของเรายังไม่มีการคุ้มครองประชาชนทำนองนี้เลยฮะทางกฟทช.ระบุครับว่าเวลานี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการแต่ติดขัดเพราะว่าขาดงบประมาณนอกจากนี้ยังติดประเด็นผู้ประกอบการด้วยเพราะว่าผู้ประกอบการบางรายไม่สามารถที่จะอัปเดตฮาร์ดแวร์หรือว่าซอฟต์แวร์ที่รองรับระบบนี้ได้จนทำให้นักการเมืองและนักวิชาการบางส่วนตั้งคำถามต่อกฟทช.ว่าไม่มีเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องตอบสนองต่อมาตรการนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรือถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีก่อนกฟทช.เคยแจ้งว่าการแจ้งเตือน SMS แบบทั่วไปจะแล้วเสร็จในช่วงสิ้นปี2565นี้ครับแต่จนถึงตอนนี้หลายพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ที่ควรจะส่ง SMS เช่นวิกฤตค่าฝุ่นในภาคเหนือที่พุ่งสูงเกินมาตรฐานแต่คนในพื้นที่ก็ไม่เคยได้รับข้อความที่ว่านี้เลยครับสุทธิศักดิ์ตันตโยธินรองเลขาธิการกฟทช.ชี้แจงต่อสภาในเรื่องนี้ครับว่าองค์กรมีหน่วยงานที่กำลังศึกษาเรื่องนี้รู้ดีว่าการทำเซลล์บอร์ดแคสจะสร้างประโยชน์ต่อประชาชนแต่เรื่องนี้จำเป็นที่จะต้องแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นผู้ประกอบการจะต้องจัดทำและส่วนที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดทำซึ่งใน2ส่วนนี้กฟทช.ไม่ได้มีอำนาจในการส่งข้อความเพราะว่าหน่วยงานที่ต้องส่งข้อมูลเตือนภัยก็มีตั้งแต่กรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปจนถึงกรมควบคุมมลพิษซึ่งในต่างประเทศเขาก็จะต้องมีการมาคุยกันก่อนว่าเลเวลไหนควรจะต้องเตือนในระดับไหนไม่ใช่เห็นปุ๊บเตือนเห็นปุ๊บเตือนกลายเป็นสร้างความวุ่นวายให้กับสังคมไปเลยประชาชนแทนที่จะได้ประโยชน์กลับไม่ได้ประโยชน์ส่วนอีกปัญหาหนึ่งก็คืองบประมาณซึ่งสุทธิศักดิ์ก็ตอบแค่เพียงว่าก็น่าจะมีผมเชื่อได้ว่ามีนอกเหนือจากเซลล์บอร์ดแคสต์การจัดการกับเบอร์มิจฉาชีพที่มาในรูปแบบต่างๆเป็นสิ่งที่สังคมอยากรู้มากเพราะว่าบางครั้งมิจฉาชีพก็แอบบ้างว่าเป็นคนจากกฟทช.เสียด้วยซ้ำนะครับในเรื่องนี้รองเลขาธิการกฟทช.แสดงความคิดเห็นว่าเหมือนกฟทช.เป็นจำเลยถึงกฟทช.เป็นผู้ออกใบอนุญาตสร้างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตแต่ผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตก็มีทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องในกรณีที่อินเทอร์เน็ตช้าหรือว่ามีปัญหากฟทช.ผิดและเป็นผู้รับเต็มๆแต่สำหรับประเด็นนี้จะว่าเป็นความรับผิดชอบของกฟทช.ทั้งหมดก็คงจะไม่ได้กฟทช.พยายามจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆทั้งแบงก์ชาติกับตำรวจที่จัดการเรื่องการเงินและการตามจับผู้ใช้เทคโนโลยีในแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตหากเจ้าที่ตำรวจรู้ว่าเบอร์โทรศัพท์จำนวนหนึ่งเป็นมิจฉาชีพแล้วแจ้งกลับมาที่กฟทช.ทางสำนักงานก็จะบล็อกให้ทันทีแต่กฟทช.ไม่ได้มีสิทธิ์ไปกำกับผู้ใช้งานที่ไม่ดีเหล่านั้นและการควบคุมป้องกันที่เป็นแบบเรียลไทม์ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้
เนื่องจากต้องลงทุนสร้างแพลตฟอร์มแต่ตอนนี้จะพยายามทำมาตรการใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับสถานการณ์ล่าสุดคือทางตำรวจได้ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วเรียบร้อยล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันบริเวณห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนมีผู้คนจำนวนมากวิ่งหนีออกจากห้างโดยไม่ทราบสาเหตุก่อนจะมีเสียงคล้ายปืนดังขึ้นหลายนัดภายหลังพบว่าเป็นเด็กชายวัย14ปีพกอาวุธปืนขนาด9มม.เข้าไปในห้างแล้วไล่ยิงประชาชนแบบสุ่มจนทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ5รายตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุการณ์ไปจนถึงช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับคนร้ายได้ก็ไม่มีการส่ง SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องที่อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุและไม่มีประชาชนได้รับข้อความแจ้งเตือนฉุกเฉินจากหน่วยงานที่ควรจะมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้เมื่อไม่มีการแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบประชาชนจึงต้องติดตามข่าวสารผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆเช่น Facebook X หรือว่าเพจข่าวออนไลน์แม้กระทั่งแจ้งข่าวกันเองผ่านแอปพลิเคชันนิยายออนไลน์ที่ผู้แต่งนิยายจะอัปเดตสถานะงานเขียนของตัวเองให้เป็นข่าวแจ้งเตือนแทนการอัปเดตเรื่องผลงานตอนต่อไปแล้วแจ้งเตือนนั้นขึ้นเตือนในมือถือของผู้อ่านนิยายเพื่อบอกให้ใครก็ตามที่เห็นหลีกเลี่ยงให้ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุหลังเกิดเหตุการณ์ที่พารากอนนะครับคุณประเสริฐจันทระลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES ระบุว่าได้รับการร้องเรียนเรื่องระบบ Emergency Alert ซึ่งกระทรวง DES เคยพัฒนาแอปพลิเคชันไทยดีร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วและมีสมาชิกมากกว่า10ล้านคนแอปพลิเคชันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการแจ้งเตือนภัยต่างๆที่เกิดขึ้นอีกทางหนึ่งที่ทำได้คือการประสานงานกับกสทช.ว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อเครือข่ายโทรศัพท์ทั้งหมดเพื่อส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังประชาชนโดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันท่ามกลางปัญหาหลายด้านในการพัฒนาระบบแจ้งเตือนผ่าน SMS และการปราบปรามมิจฉาชีพที่กสทช.อ้างว่าทำไม่ได้เพราะว่าติดขัดเรื่องงบประมาณเวลาเดียวกันครับกับมีการนำงบประมาณเรื่องค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องต่างๆออกมาให้เห็นเป็นจำนวนมากที่ยิ่งตอกย้ำถึงคำถามที่ว่ากสทช.ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วหรือไม่ด้วยงบประมาณจำนวนมหาศาลกสทช.จึงถูกจับตามองจากหลายฝ่ายครับในการประชุมสภาพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.พรรคก้าวไกลเปิดประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับจดหมายหนึ่งฉบับที่ได้รับจากพนักงานกสทช.ที่อ้างว่าเวลานี้องค์กรกำลังมีความผิดปกติในการจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณที่มาจากภาษีประชาชนพักขมลยกตัวอย่างกรณีบริษัททอทหารที่ต้องสงสัยครับว่าอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบอร์ดกสทช.และรับโครงการต่างๆจากบอร์ดกสทช.เพราะว่าเมื่อเธอสืบค้นลงไปก็พบครับว่าบริษัทประกอบกิจการซื้อขายติดตั้งบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ออกแบบพัฒนาอีคอมเมิร์ซมีทุนจดทะเบียน5ล้านบาทข้อมูลการรับงานภาครัฐปี2560ถึง2566มีการรับงานไปแล้ว35โครงการวงเงิน 141.8 ล้านบาทและ21จาก35โครงการเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงครับพักขมลตั้งคำถามว่าโครงการเล็กๆจำนวนมากเหล่านี้เป็นการใช้งบประมาณที่เกิดประโยชน์หรือไม่ซึ่งข้อมูลที่เธออ้างว่าได้มาจากคนในกสทช.เปิดเผยว่านี่ไม่ใช่การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพเธอจึงขอให้กสทช.ชี้แจงว่าใช้งบประมาณของรัฐปีละกว่า 20-30 ล้านบาทในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการกับบริษัทดังกล่าวได้อย่างไรเพราะว่ามีบางฝ่ายตั้งข้อสงสัยครับว่าจริงหรือไม่ที่บริษัทมีกรรมการกสทช.คนหนึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยกสทช.จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลทำให้โปร่งใสไม่อย่างนั้นภาพลักษณ์จะกลายเป็นองค์กรที่มีสถานะพิเศษที่โครงสร้างทางอำนาจเอื้อประโยชน์ไม่ให้เกิดการตรวจสอบพักขมลยังพูดถึงการที่กสทช.อนุมัติโครงการต่างๆรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุวัตถุประสงค์ว่าเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่หลายครั้งอาจจะไม่ตรงกับงานที่ทำหรือไม่ทำให้เจ้าหน้าที่ได้พัฒนาทักษะตามสายงานของตัวเองไม่เพียงเท่านี้ครับรายการคีย์เมสเสจยังได้พูดคุยกับแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์ออกนามที่เคยได้ร่วมงานกับกสทช.และกตป.ในการจัดทำโครงการต่างๆแหล่งข่าวเล่าให้เราฟังนะครับว่ากสทช.มีโครงการจำนวนมากงบประมาณของโครงการจะได้มาจากสำนักกสทช.ที่แต่ละโครงการก็มีงบไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าจะจัดกิจกรรมในรูปแบบใดเช่นจัดแค่ในกรุงเทพหรือว่าต้องออกไปต่างจังหวัดมันหนึ่งโครงการก็จะมีระบุข้อกำหนดวัตถุประสงค์และโครงสร้างของโครงการหรือว่า TOR ในสัญญาจ้าง1โครงการก็จะต้องมีการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมทั้ง4ภูมิภาคสมมุติให้จำเป็นต้องออกไปต่างจังหวัดประมาณ 4-5 ครั้งเพื่อสำรวจผู้รับใบอนุญาตในแต่ละพื้นที่ซึ่งกสทช.จะเป็นคนกำหนดเองนะครับว่าควรจะไปจังหวัดใดบ้าง
การจัดโครงการที่ต่างจังหวัดจะทำให้ผู้จัดสามารถเบิกงบประมาณได้มากกว่าการจัดงานในกรุงเทพเงินจะถูกนำไปใช้ในเชิงการทำโครงการลงพื้นที่และท่องเที่ยวเช่นค่าประชุมที่มีราคาขั้นต่ำ650บาทต่อคนที่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นตั๋วเครื่องบินรถตู้ที่พักและค่าอาหารบางครั้งเดินทางไปยังจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจพอทำงานเสร็จก็จับรถตู้เที่ยวกันต่อหลายครั้งสมาชิกที่ร่วมเดินทางก็ไม่ใช่มีแค่ตัวคนทำงานนะครับแต่ว่ายังมีคู่สมรสและก็บุตรด้วยย้ำอีกครั้งนะครับว่าในปี2565กฟทช.ตั้งงบประมาณไว้ที่ 6,765 ล้านบาทและปี2566กฟทช.ตั้งงบประมาณกว่า 6,271 ล้านบาทเงินจำนวนมหาศาลนี้ไม่ผ่านการพิจารณาโดยองค์กรที่มาจากประชาชนแม้แต่บาทเดียวนะครับและทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุว่าทำเพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้นทำให้เกิดการตั้งคำถามครับว่างบประมาณก้อนนี้สร้างประโยชน์ต่อคนไทยมากน้อยแค่ไหนประเด็นที่รายการคีย์เมสเสจหยิบยกมาเป็นเพียงข้อมูลบางส่วนครับท่ามกลางเรื่องราวมากมายที่สังคมมองและตั้งคำถามไปยังกฟทช.ซึ่งเป็นองค์กรที่ถูกระบุในรัฐธรรมนูญว่าจะต้องดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติทุกคนจึงมีสิทธิ์ตรวจสอบกระบวนการทำงานและโครงการต่างๆของกฟทช.และทางหน่วยงานก็จำเป็นจะต้องตอบข้อสงสัยเหล่านี้ให้ชัดเจนครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการ Key Message นะครับนี่คือตอนที่100ของรายการแล้วขอบคุณทุกกำลังใจทุกความเห็นที่เข้ามาแลกเปลี่ยนกันอย่างเสมอนะครับเราจะพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาของรายการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต่อจากนี้รายการของเราจะมุ่งไปที่คอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาที่มุ่งการสืบสวนสอบสวนหรือว่า Investigative News มากขึ้นส่วนเนื้อหาข่าวต่างประเทศสนุกๆก็ยังพอมีอยู่บ้าง นะครับแต่ว่าจะลดลงยังไงฝากติดตามเป็นกำลังใจอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe หรือว่ากดฟีเจอร์ซุปเปอร์แตงค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ